ภาษาจีนพื้นฐาน50คำกริยาใช้บ่อยในที่ทำงานชอบสีฮวนสีฮวนสีฮวนรู้จักเล่นซื่อเล่นซื่อเล่นซื่อบอกเก้าสู่เก้าสู่เก้าสู่ต้องการซื้อยาวซื้อยาวซื้อยาวเริ่มต้นไข้สื่อไข้สื่อไข้สื่อเตรียมพร้อมจุนเป้จุนเป้จุนเป้อาบน้ำสี่เจ้าสี่เจ้าสี่เจ้าแต่งตัวตะปั้นตะปั้นตะปั้นนอน睡觉睡觉睡觉แปรงฟัน刷牙刷牙刷牙พยักหน้าเตี่ยนโถเตี่ยนโถเตี่ยนโถพนมมือเหอสือเหอสือเหอสือกลับหวยหวยหวยอยู่หรือว่าอาศัยนะคะจู่จู่จู่ปีนผาผาผาคว้าหรือว่าจับจัวจัวจัวสัมผัสรูปคลำมัวมัวมัวซ่อนตัวตัวตัวคือเป็นชื่อชื่อชื่อคาบเตียวเตียวเตียวเคาะเชียวเชียวเชียวมัดขุนขุนขุนจบจวนจวนจวนย่างเขาเขาเขาตัดคำนี้ตัดหมายถึงว่าตัดต้นไม้ใหญ่ๆหรือว่าเหล็กท่อนใหญ่ๆนะคะใช้คำนี้ขันขันขันปรับแต่งเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวยกตัวอย่างคำนี้นิดนึงนะคะเตี้ยวคำนี้ปรับแต่งเปลี่ยนแปลงดังนี้นะคะสมมติว่ามีหัวหน้าเราเป้เตี้ยวชื่อก็คือถูกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นอะไรประมาณนี้นะคะถุยน้ำลายถูถูถูอวกถูถูถูฝันจวบมึงจวบมึงจวบมึงว่ายน้ำโยยงโยยงโยยงสอนเจียวเจียวเจียวรับโซโซโซตอบตาตาตาส่งฟ้าส่งฟ้าส่งฟ้าส่งช่วยเหลือปังปังปังหรือจะใช้คำว่าปังหมังก็ได้นะคะปังหมังปังหมังก็แปลว่าช่วยเหลือเหมือนกันสั่งหมายถึงสั่งอาหารนะคะเตียนเตียนเตียนหรือพูดว่าเตียนใช่เตียนใช่เตียนใช่ก็ได้ค่ะเรียกเจียวเจียวเจียวเข้าจินจินจินล้างสีสีสีเป็นคำนี้ใช้ในกรณีที่ว่าหนีเย่าตั้งหัวเหล่าโผมาก็คือคุณจะเป็นเมียฉันไหมอะไรประมาณนี้นะคะ
ตังตังตังเกษียณถอยซิวถอยซิวถอยซิวตกงานซื้อเย่ซื้อเย่ซื้อเย่ชี้แนะจื่อเจียวจื่อเจียวจื่อเจียวเกิดชู้เซิงชู้เซิงชู้เซิงจองติ่งติ่งติ่งหลายคนคงได้ยินคำว่ามั่นนะคะติ่งหุนก็คือจองไว้ก่อนนั่นแหละจองที่จะแต่งงานก็คือติ่งหุนนะคะดมหวนหวนหวนกล้าการการการอ่านตู่ตู่ตู่จบหวานหวานหวานหวังซีหวังซีหวังซีหวัง